เคสผมว่าเคสลองเปลี่ยนโฟกัสจากการที่จะทำให้ชีวิตคนอื่นมันพังพินาศเปลี่ยนเป็นจะทำยังไงเพื่อให้ลูกกลับมาอยู่กับเรามันจะดีกว่าไหมก็ฉันก็กำลังทำอยู่คุณไม่เห็นไงอ่ะแล้วมันเวิร์กไหมล่ะผมกำลังเสนอทางออกแต่ผมไม่รู้คุณจะพอใจหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประกามลิตคุณสันเหรอนี่คุณเปลี่ยนเบอร์เหรอก็เบอร์เดิมลินก็บล็อกไปหมดแล้วนี่ไม่ควรจะเปลี่ยนอีกกี่ร้อยเบอร์ฉันก็จะบล็อกค่ะแค่นี้นะเดี๋ยวก่อนลินผมได้ยินว่าลินกำลังเดือดร้อนผมเลยจะช่วยช่วยอะไรคะก็ช่วยส่งปลายหลายพันกิโลของคุณไงแต่ว่าลินต้องมาคุยกับผมนะไปเจอกันที่ร้านเดิมตกลงจะไปไหมเนี่ยขอคิดดูก่อนแล้วกันนะคะถ้าไปก็เจอไม่ไปก็ไม่เจอแค่นี้นะคนนี้มันเหี้ยจริงๆผมมันเหี้ยแล้วคุณโอเคหรือเปล่ากระทางออกผมฉันไม่รู้ล่ะคุณเอาลูกกลับมาให้ฉันให้ได้ก็แล้วกันLooking at the clock, time stops. I have to catch my breath, start my heart again. Whatever this is, I can't take more. โอ้ยแฟนกลับมาทั้งทีทำไมไม่เห็นทักทายกันบ้างเลยพี่ไปกินเหล้ามาเหรอก็นิดหน่อยเองนี่ผมพาบริษัทขนส่งให้อยู่เนี่ยได้สองเจ้าละรถห้องเย็นตัวนี้ก็ประมาณ6คันของเขาว่าจะหายได้สัก20เจ้าน่าจะพออยู่ค่ะมันต้องหาแล้วล่ะฉันหาบริษัทขนส่งใหม่ได้ละพอดีมีคนเข้ามาเสนอช่วยอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะส่งปลาให้เราได้ทั้งหมดเลยใครครับพอเถอะจริงๆผมก็อยากจะแก้ปัญหาได้ด้วยไม่เป็นไรหรอกพี่ให้พ่อผมช่วยดีแล้วความเสียหายมันเพิ่มขึ้นทุกวันจะโมโมอีโก้อยู่ก็ไม่ใช่รู้อยู่แล้วว่าท่านจะต้องเข้าใจขอบคุณนะไงอ่ะเดี๋ยวนี้ยายมาปลอกผู้หญิงกินแล้วหรอรู้ใช่ไหมที่พ่อช่วยลินเขาเรื่องขนส่งรู้ครับถ้าเราช่วยอะไรเขาได้บ้างถึงพ่อไม่ช่วยผมก็หาทางช่วยพี่ลินได้อยู่ดีปวดเก่งได้นะแต่ถ้าทำไม่ได้อย่างที่พูดเขาเรียกว่าปากเก่งผมคิดไว้แล้วล่ะที่พ่อมาช่วยพี่ลินพ่อไม่ได้หวังดีพ่อหวังผลอาจจะมีบางเรื่องที่พ่อไม่ได้สอนเรานะผู้หญิงเขาชอบคนที่ดูแลเขาได้ช่วยเหลือเขาได้เวลาเขาลำบากไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนหรอกนะพ่อสมัยนี้ละฉันเองก็รู้จักผู้หญิงเฟมินิสต์แต่ยังไงก็ตามการที่มีคนคอยช่วยเหลือเวลาที่เราลำบากไม่ว่าจะเป็นใครเพศอะไรลึกๆแล้วก็รู้สึกดีกันทั้งนั้นที่พี่ลินกับผมยอมให้พ่อช่วยเพราะเราคิดถึงชาวบ้านคนอื่นที่เดือดร้อนเราช่วยเหลือคนทั้งโลกได้แต่ช่วยคนที่เรารักไว้ไม่ได้มันน่าภูมิใจตรงไหนทับถมผมนี่พ่อมีความสุขฉันไม่ได้ทับถมก็แค่จะมาพูดกันตรงๆเหมือนตอนที่เราบอกฉันเรื่องลินฉันจะมาเอาลินคืนก็พยายามรักษาเขาไว้
ด้วยตัวของเราเองหรือว่าจะเป็นไอ้ขี้แพ้ไปฟ้องลินเขาเพราะฉันพูดแบบนี้ก็แล้วแต่ฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าลูกชายฉันเป็นผู้ชายแบบไหน